ค่ะป้าแมวค่ะคลิปนี้ป้าแมวก็จะใช้ไหมดารานะคะนี่ก็จะเป็นเบอร์251262เราจะใช้สีละ1เส้นเราก็จะดึงตรงกลางมานะคะเราจะถัก2เส้นแบบนี้นะกับเข็มเบอร์8เราจะไม่เริ่มจากวงกลมตรงกลางเราจะไม่เริ่มจากด้านบนที่เป็นแบบนี้เหมือนนี่หมวกหูแล้วนะคะแต่ว่าเราจะเริ่มจากด้านข้างเพราะฉะนั้นความยาวนี้ก็วัดเอาตั้งแต่กลางศีรษะจนถึงความยาวที่เราต้องการนะคะทีนี้ถ้าเราถักโซ่ตรงนี้ป้าแมวจะแนะนำให้ใช้อย่างเราจะใช้เบอร์8ถักใช่ไหมคะแนะนำให้ใช้หัวที่ใหญ่กว่าถักโซ่ตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้ป้าแมวจะใช้เข็มเบอร์10ถักโซ่ตรงนี้ก่อนนะคะทำไมถึงใช้หัวเบอร์ใหญ่โซ่ตรงนี้เวลาถักแค่แบบจิ้มควักจิ้มควักจิ้มควักแบบมันก็จะขยายได้ไม่กว้างไงพอเราไปถักเป็นตัวขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมันก็จะบานออกนี้นะตรงเนี้ยถ้าเราใช้หัวใหญ่กว่านี้นะมันก็จะหมดปัญหาตรงนั้นไปนะคะทีนี้เราก็จะกลับมาใช้เข็มหัวเบอร์8เหมือนเดิมจากตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นมา3 1 2แล้วไปลงโซ่ที่5เราถักไปเรื่อยๆนะคะเวลาถักเราต้องดึงให้มันตึงอย่างนี้นะจับเนี้ยดึงขึ้นมาเนี้ยนะคะดึงเราจะเห็นว่ารูตรงนี้มันใหญ่มันโบ๋เลยนะคะดึงขึ้นมาแบบนี้คือป้าแมวถักแบบนี้นี่นะคะถ้าเรานี่ถักเสร็จแล้วนะแถวหนึ่งถ้าเราใช้เข็มตรงเนี้ยเบอร์ใหญ่กว่าที่เราถักตรงเนี้ยตรงนี้จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าหากว่าเราใช้เข็มตรงเนี้ยเบอร์เดียวกับที่เราถักตรงเนี้ยตรงนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้มันจะดึงตึงเข้ามาคล้ายๆแบบนี้นะเนี่ยนะคะตรงนี้เราก็จะขึ้น1 2 3นะคะแล้วก็กลับมาด้านเนี้ยแล้วเราจะสอดเข้าไปใต้นี้นะคะสอดเข้าไปซ้อนมันขึ้นมาอย่างเงี้ยเวลาถักตรงนี้อยากให้ดึงๆหน่อยนะคะซ้อนขึ้นมาแล้วก็ดึงหน่อยก็มาพลาดไปนิดนึงอันนี้คือนี่คือความยาวที่เราถักจากตรงนี้ถึงตรงนี้อันที่เราต้องการแล้วก็เดี๋ยวเราจะถักตรงนี้ไงเนี่ยถักขึ้นมาตรงเนี้ยเพิ่มตรงนี้อีกนิดนึงแต่ถ้าใครไม่ต้องการถักตรงนี้เราก็จะเอาไหมเนี่ยร้อยรอบตรงนี้นะรอบตรงเนี้ยแล้วก็ผูกมันก็จะชิดกันตรงนี้ก็จะไม่มีแบบนี้นะคะให้เรากะความยาวเผื่อตรงนี้ไปด้วยนะเนี่ยนี่นะคะไหมยังแน่นอยู่ดึงไม่ค่อยไปทีนี้เราก็จะมาดูตรงริมนี้พอเราถักมาถึงตรงนี้แล้วก็จะเหลือโซ่ตรงนี้นะคะเราก็จะเกี่ยวแบบนี้นะคะเกี่ยวอย่างนี้เลยเกี่ยวแบบนี้นี่นะคะรอบต่อไปเราก็จะถักลงอันนี้เราดูภาพเราน่าจะดูออกนะคะเนี่ยคือเราต้องการให้ตรงนี้อยู่ข้างบนแล้วก็นี่เราก็จะถักลงมาแบบนี้นะข้างล่างต่อไปข้างล่างแบบนี้นะคะกับการสอดบนสอดล่างแบบนี้นะคะแบบนี้แต่ถ้าใครต้องการให้ตรงเนี้ยห่างหน่อยตรงนี้เป็นโนนแล้วก็เรียบเรียบไปแล้วก็ตรงนี้เป็นโนนแล้วก็เรียบเรียบไปตรงนี้เป็นโนนก็ทำแบบนี้นะคะอันนี้จะรอให้ดูนะแล้วก็ไม่เอาทำอะไรนั้นดีกว่าเนาะพอเราถักมาถึงตรงนี้แล้วนะคะนี่อันนี้คือหลักแรกนะคะก็คือโซ่พันหัวตรงนี้แล้วก็มาลงตรงนี้ลงตรงนี้นะคะ
นี้นะจิ้มแบบนี้ไปจนสุดเลยอันนี้จะให้ดูตรงโซ่สุดท้ายนี่นะคะเราก็จะพันแล้วก็คล้องไปตรงนี้เลยดึงขึ้นมา1 2 3พอถึงตรงนี้เราจะช้อนขึ้นหรือใครจะถนัดช้อนลงอันนี้ก็แล้วแต่ถนัดนะคะแล้วก็มาจะช้อนขึ้นนะคะถ้าช้อนขึ้นทุกครั้งก็คือจะต้องช้อนขึ้นตลอดเลยช้อนขึ้นแบบนี้นะแต่ถ้าใครต้องการลายทีเทียก็คือพลิกอีกด้านนึงก็เป็นช้อนลงอีกด้านพอพลิกมาอีกด้านนึงก็ขึ้นพลิกด้านนึงก็ลงแบบนี้นะแต่ถ้าใครจะทำให้ลายห่างก็ถักแบบนี้นะจะขึ้นก็ขึ้นเลยจะลงก็ลงแต่จะสลับกับถักแบบนี้นะจะสลับกับถักแบบนี้อันนี้เราช้อนขึ้นก็ไปถึงตรงนี้เลยนะคะแล้วพอเรากลับมาอีกข้างนึงเราก็จะถักแบบนี้ตรงนี้คือหลักโซ่เราก็จะจิ้มไปที่ตัวนี้เราควรจะนับนะคะว่าสำหรับมือใหม่นะคะเราควรจะนับว่าเราเริ่มตรงเนี้ยเท่าไหร่กี่หลักเราควรจะให้ตรงเนี้ยมันจะไปจิ้มรูผิดรูถูกยังไงก็ขอให้มันครบหลักถ้าไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นเบี้ยวไปหุบเข้าบานออกแบบนี้นะคะพอรอบต่อไปเราก็จะถักแบบนี้ไม่ต้องเป็นลายนูนก็ถักเสร็จมารอบนี้แล้วลมแรงเราก็จะช้อนขึ้นแบบนี้แบบนี้นะคะไปจนถึงน่าจะพอเข้าใจแล้วนะคะก็ถักสับกันแบบนี้นะคะแล้วก็จะถักแบบเนี้ยไปจนถึงความยาวตรงเนี้ยรอบศีรษะของเราอันนี้คือถักแบบเนี้ยกับขนาดได้เลยว่าเราต้องการขนาดใบเล็กใหญ่แค่ไหนนี่เราก็ถักมาได้ความยาวของรอบศีรษะที่ต้องการแล้วนะคะแล้วก็วัดเอาแต่ว่าด้านที่เราจะจบเนี่ยด้านนี้เราจะต้องจบให้ได้แบบนี้นะคะถ้าใครถักแบบนี้นะถ้าใครถักลายนี้ก็จะยังไงก็ได้นะแต่ว่าตรงเนี้ยจะต้องให้ด้านอย่างนี้นะเราเริ่มด้วย2แถวตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้จะต้องจบให้ได้เป็นด้านแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเอามารวมกันแล้วเราก็จะถักตรงนี้ให้เป็นลายนูนขึ้นมาเราก็จะรวมตรงนี้จะต้องจิ้มไปในรูโซ่หน่อยนะคะจิ้มไปในรูโซ่นะคะเราจะให้โซ่ตรงนี้เท่ากันนะคะแล้วก็นี่นี่นี่เราก็ถักมาจนถึงสุดนี่แล้วทีนี้ว่าถักไว้ก่อนอย่างที่ป้าแมวแนะนำตอนแรกว่าถ้าใครจะไม่ถักตรงเนี้ยต่อขึ้นมาให้เป็นแบบตรงเนี้ยตรงนี้นะก็ทำแบบนี้นะก็จะเอาไหมอาจจะถักเป็นโซ่ก็ได้แล้วก็แบบว่าร้อยอันนี้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างให้เฉยนะมันไม่ตายตัวทำแบบนี้คล้องไปคล้องเนี่ยนะคล้องไปอย่างนี้เต็มเนี่ย
นี่หน้านี่เสร็จแล้วเราก็จะรูดใช่ไหมอย่างเงี้ยเราก็จะรูดเอาพันกับนี่เนี่ยเราก็จะรูดแบบนี้รูดเอารูดเอานี่นะคะรูดเอาแหละอย่างเงี้ยแค่อันนี้ก็ได้นะคือมันจะรูโบนิดนึงก็ไม่เป็นไรอ่ะเราก็อาจจะถักตรงนี้เป็นโซ่นะคะแล้วก็ทำเป็นแบบว่าผูกเป็นโซ่เนี้ยผูกแล้วก็ทำเป็นโบนะทำเป็นโบก็คือสีเดียวกันนี้นะอันเนี้ยหรือจะคนละสีก็แล้วแต่จะถักตรงนี้นะคะก็เราจะเปลี่ยนหัวให้เล็กลงหน่อยใครไม่เปลี่ยนก็ได้เราจะไม่พันนะเราจะเกี่ยวรูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หนึ่งแล้วเราจะเกี่ยวตรงนี้พอรูตรงนี้นะสองเป็นสามพวงอย่างนี้นะแล้วเราก็จะรวบเข้ามาดึงนะต้องดึงให้ไม่ให้หลวมอ่ะไม่พันนะไม่พันแล้วก็จี้ไม่รูตรงนี้จะมีรูอยู่เห็นไหมควักเข้ามาหนึ่งแล้วเราจะคล้องกันตรงนี้มันก็จะเป็นสามห่วงแบบนี้แล้วก็รวบมานี้นะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆมาจะสุดแล้วนะเนี่ยเราต้องดึงให้แน่นๆด้วยนะคะดึงนี่คือช่องรูตรงกลางนะแล้วเราก็จะเกี่ยวเนี่ยริมละเราก็จะเกี่ยวอันนี้ถ้าเรามองไม่รู้อ่ะเราก็หาเกี่ยวเอาเลยค่ะแถวเนี้ยนะถ้าเรามองไม่รู้อ่ะเราก็จะเกี่ยวไปตรงนี้เนี่ยตรงอันนี้นะจะอยู่ด้านตรงนี้นะต้องดึงตรงนี้ให้แน่นๆด้วยเนี่ยดึงไหมตรงนี้อย่าให้หลวมแบบนี้อย่าให้หลวมแบบนี้ดึงให้แน่นๆนี่นะคะจะเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็จะถักเหมือนเดิมเห็นโซ่ตรงที่เราถักขึ้นมาไหมมันก็จะกว้างหน่อยไงเราจะนี้หนึ่งสองแล้วก็รวบไปแบบนี้นะคะเนี่ยเราจะเห็นนะโซ่ตรงที่เราถักขึ้นมาอยู่ตรงนี้เราจะเห็นนะเราก็จะถักเหมือนเมื่อกี้อันนี้คือถักไปแล้วแล้วก็กะเกี่ยวมา1เกี่ยวมา2แล้วก็รวบต้องดูด้วยนะนี่อันนี้เราเกี่ยวมาแล้วนะนี่เราเกี่ยวมาแล้วนะนี่เกี่ยวมาแล้วเราอย่าไปเกี่ยวผิดอันแล้วก็รวบมาหนึ่งรวบมาสองฟักมาสองไม่ใช่รวบมาสองแล้วก็รวบนี่นะนี่เกี่ยวมาแล้วนี่ก็ควักมาหนึ่งนี่ก็ควักมาสองทีนี้เราจะทำแบบบนน่ะตั้งแต่รอบแรกอ่ะเราจะไม่ขึ้นแถวนะเราจะแบบเลื่อมขึ้นมาอย่างนี้เลยนะวนไปเลยอ่ะวนไปไม่มีรอบอ่ะนี่นะเห็นไหมเล็กลงแล้วนะเขียวมานี่ถ้าใครคิดว่าทำจริงๆเล็กแค่นี้ก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำคู่ปิดตรงนี้หรือใครอยากจะให้มันปิดเลยก็ได้คือว่าถ้าใครทำแบบนี้แล้วโอ๊ยมันเกร็งมือแล้วมันไม่ไหวแล้วก็พอแค่นี้
แต่ถ้าอยากถักต่อนะนี่อันนี้คือควักไปแล้วนะนี่แล้วก็ควักไป1 2นี่แล้วก็รวบนี่เห็นไหมแทบจะไม่มีรูแล้วนะอันนี้ควักไปแล้วนะดูดีๆควักไปแล้วนะก็จะเหลือนี้จะเริ่มควักลำบากแล้วก็พอแบบนี้นะควักมาถูกแบบนี้พอนี่นะคะตัดเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะผูกผูกแล้วก็ทำอย่างนี้ไงมันยังมีรูอยู่หน่อยๆใช่ไหมตรงเนี้ยมีรูอยู่ตรงนี้แล้วก็นี่ถูกไหมนี่แล้วก็ปักลงมาเกี่ยวมาหน่อยผูกมาหน่อยแบบนี้ค่ะก็แทบจะไม่เห็นแล้วเห็นไหมแล้วก็ไปควักผูกเอาตรงนี้ซ่อนไหมเสร็จไปอีกหนึ่งขั้นตอนเห็นไหมทีนี้เราก็จะมาถักขอบขอบตรงนี้นะแนะนำอีกทีนึงก็คืออันเนี้ยป้าแมวจะถักตั้งแต่ตรงนี้ไม่ใช่กลางศีรษะกลางศีรษะอยู่ตรงนี้นะด้านข้างตรงนี้จนยาวนี่ก็คือพอยาวแล้วมันก็จะม้วนมาเป็นแบบนี้จะเป็นขอบไปด้วยมันก็จะม้วนแบบนี้นี่ก็คือป้าแมวไม่ได้ถักขอบนะนี่จะเห็นว่ามันเป็นพื้นเดียวกันไม่ได้ถักรอยต่อขอบนะคะแต่ว่าเราสามารถม้วนไปได้อันนี้บอกอีกแบบนึงอันนี้เพิ่งใส่ไปเชียงใหม่มาไปดอยอ่างขางนะแล้วก็เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าใครต้องการจะขอบแบบนี้นะแต่ว่าไหมอันนี้มันไม่เหมือนไหมอันนี้ไหมนี้เพื่อนซื้อมาฝากจากอเมริกาไหมมันจะนุ่มแล้วมันเนี่ยมันจะม้วนออกมานิ่มๆอย่างนี้แต่ถ้าไหมอันนี้ม้วนถ้าใครจะชอบลายแบบนี้เนี่ยเห็นไหมอันนี้ลายมันจะเป็นแบบนี้ไงมันก็เลยเห็นขอบสวยแต่ถ้าอันเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้ถ้าใครต้องการจะขอบแบบนี้เลยก็ถักตรงนี้ยาวเหมือนอันนี้ก็ป้าแมวอธิบายไม่ค่อยถูกนะก็ควรแบบนี้แหละทำใจทีนี้เราก็จะมาเริ่มขอบก็จะถักแบบนี้นะคะทำขอบแบบนี้นะ1 2ตรงนี้เราก็ทับไปด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้2แล้วก็ทิ่มไปในรูนี้แล้วตรงนี้1 2แล้วก็มาตรงนี้1 2แล้วก็ทิ่มไปในรูนี้แบบนี้ก็จะรอบนะคะแถวที่2นะคะเราป้าแมวจะซ้ำนะคะจะซ้ำอยู่4จุดนะซ้ำนี่ช่องเดิมอะค่ะซ้ำเป็นตัว V ค่ะคือตรงนี้1ตรงนี้2ตรงนี้3ตรงนี้4คือต้องการให้จะทำป้าแมวจะทำให้เป็นป่องๆถ้าใครจะทำให้มันเป็นแบบขอบใหญ่ๆมากก็อาจจะขยายสัก6ซ้ำสัก6จุดก็คือประมาณนี้1 2 3 4 5 6พอรอบที่3ไม่ต้องขยายแล้วนะไอ้สาวก็ถักไปธรรมดานี่ก็ถักมาได้3แถวนะคะนี่เวลาใส่ตรงนี้ก็จะป่องๆนะเดี๋ยวเราจะทำตรงนี้ให้มันร่นมาหน่อยประมาณนี้นี่ป้าแมวใช้หัวเบอร์เล็กอันนี้ตอนแรกใช้หัวเบอร์8เราจะใช้หัวเบอร์เล็กทีเนี้ยถ้าเราถักตรงนี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะไม่เห็นริมตรงนี้ไงมันจะเป็นม้วนอยู่ข้างในนี้ใครจะถักแบบนี้เลยก็ได้นี้นะเนี่ยแบบนี้เลยก็ได้นะก็
็ถักเสร็จแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นกล่องๆอันนี้ป้าแมวใช้เบอร์เจ็ดถักตรงนี้นะคะถ้าใครไม่มีเบอร์เล็กอ่ะก็ใช้เบอร์8นี่แหละแต่เราอาจจะดึงหน่อยตัดแล้วก็ซ่อนไหมใช้เข็มเบอร์เล็กแล้วก็สอดเข้าไปทำคู่ตรงนี้ที่ทำคู่ของป้าแมวก็ง่ายๆเลยทำกับมือนี่แหละตรงนี้ถ้าชอบกว้างหน่อยก็กางนิ้วเอาก็ง่ายๆแบบนี้แหละหรือใครจะใช้กระดาษหรือใช้ภาชนะอะไรพันรอบก็แล้วแต่นะคะพันเอากระดาษก่อนหนาๆหน่อยประมาณนี้นะคะไม่ได้นับอ่ะให้เห็นความหนาแล้วเราก็จะผูกตรงกลางแล้วเราก็จะจับอย่างนี้เราก็จะผูกตรงกลางทานสัก1รอบก่อนนะแล้วค่อยผูกวัดที่มันไปหรอกแน่นๆนะแน่นพอดึงแน่นๆหน่อยแล้วก็ผูกให้แน่นๆผูกอีกหนึ่งรอบพันอีกหนึ่งรอบก็ได้นะพันหนึ่งรอบแล้วก็ผูกนี่ไหมก็ยังเหลือนี่นะเราก็จะได้แบบนี้นี่คือตรงนี้อย่าไปเผื่อตัดล่ะเสร็จแล้วอ่ะเราก็จะจับแบบนี้นะจับให้มันแบนๆแบบนี้จะเห็นไหมว่ามันก็จะเนี่ยมียาวๆแล้วก็อย่างนี้นะเราก็จะตัดตรงนี้ใช่ไหมเราก็ตัดให้มันเข้ามาหน่อยเสร็จแล้วเราก็กลับข้างมั่งหมุนไปรอบๆอ่ะทำอย่างเงี้ยให้มันแบนๆให้มันแบนๆไปอย่างนี้นะเห็นไหมว่ามันจะเนี่ยมันจะยาวๆออกมาอย่างเงี้ยเราก็ตัดให้มันกลมๆให้มันโค้งๆแบบอย่างนี้นะเปลี่ยนมุมมั่งเปลี่ยนมุมด้านนี้มั่งเปลี่ยนให้มันเป็นหลายๆมุมอ่ะเปลี่ยนให้มันตรงๆให้มันเท่าๆกันไม่ให้ตรงก็ได้แล้วผู้แล้วก็จะเสร็จตรงนี้มีเชือกผูกก็คือผูกอ่ะผูกก่อนละผูกกับเส้นเมื่อกี้นี่อ่ะผูกก็คือทำยังไงให้มันแน่นแหละอ่ะนะคะทำยังไงก็ให้มันแน่นนะให้ผูกให้มันแน่นแล้วก็ผูกแล้วก็ซ่อนไหมไปซ่อนไหมไปทำสองข้างเลยแบบนี้เสร็จแล้วนะคะนี่ยังไงก็อย่าลืมกด subscribe หรือว่ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งปิ้งๆข้างๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย